ลับเข้าสู่บันทึกการเดินทางท่องเที่ยวอุบลราชธานีสู่ภูเก็ตในสัปดาห์ที่แล้วใบตองและทีมงานมีโอกาสได้พบปลาฉลามวาฬ1 ใน 5ผู้ยิ่งใหญ่แห่งท้องทะเลสัตว์น้ำที่นักดำน้ำทั่วโลกต้องการพบเจอเป็นอย่างมากซึ่งถือได้ว่าเป็นความโชคดีของใบตองและทีมงานที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดยักษ์ใหญ่ใจดีโดยบังเอิญท็อปทริปนี้คือ road trip เอาล่ะในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่6จะกินข้าวเช้าที่ไหนอะคือที่ไหนก็ได้ฮะที่ไหนก็ได้ที่นี่ก็ได้ที่ระนองก็ได้แต่ถ้าเราอะอยากจะไปขึ้นเรือตอนเช้าอะก็ไปกินแถวระนองก็ได้อ่ะเล่าให้ฟังก่อนว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ตั้งแต่เช้าที่ออกจากโรงแรมมาใช่ไหมเราก็มุ่งหน้ามาที่จังหวัดระนองซึ่งตอนออกจากชุมพรนะก็ยังไม่มีอะไรยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าแค่ฟ้าเริ่มมืดเฉยๆขอบคุณนะคะโอเคพอได้กินของกินเท่านั้นแหละก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเช้านี้เรามุ่งหน้าไปที่จังหวัดระนองกันเลยตอนที่แวะกินข้าวเช้าอ่ะตอนก็กินแค่ก๋วยเตี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเพราะว่าเขาแวะกินข้าวมันไก่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็เลยง่วงก็เลยหลับระหว่างทางนี่ก็เลยหลับแบบว่ามาตื่นอีกทีนึงคือเข้าเขตระนองแล้วอะไรเงี้ยแล้วฝนก็ตกหนักมากมีจุดชมวิวที่แบบสวยมากก็คือเป็นน้ำตกที่อยู่ริมข้างทางเลยอ่ะขับรถมาแล้วก็คือแบบเห็นเลยว่าเป็นแบบน้ำตกขนาดใหญ่มากเราก็เลยตัดสินใจจอดแวะชมวิวกันอะไรเงี้ยแล้วตองก็ได้ลงไปเล่นน้ำฝนให้ตัวมันแบบชุ่มชื้นด้วยก็คือแบบได้จะได้ไม่ต้องหลับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลงไปเล่นลงไปเดินเล่นดูนู่นดูนี่ดูนั่นสดชื่นคือแบบน้ำตกชื่อว่าน้ำตกปุญญาบาลโอ้โหพอยิ่งฝนตกแล้วยิ่งตกออกมาสวยมากว้าวไปดูใกล้กว่านี้ได้อีกเปล่าอ่ะเปียกชื้นๆมาหลับต่ออีกคืออันเนี้ยโทษฟ้าโทษฝนไม่ได้แล้วโทษตัวเองล้วนๆเลยก็คือมีความขี้เกียจมีความแบบว่าง่วงเหงาหานอนอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ก็เลยสักพักก็ได้ยินเสียงแบบว่าให้แบบให้ตื่นอะไรเงี้ยค่ะก็มันเหมือนรู้ตัวแล้วแหละว่าแบบเลือกขี้เกียจได้แล้วจงตื่นเดี๋ยวนี้จะรีลัดแล้วก็ลงไปดูวิวซึ่งวิวสวยมากคืออันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือน้ำตกหงาวเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะที่ตองที่เคยมาถ่ายโกไทยแลนด์คือเหมือนว่าตั้งใจว่าอยากจะไปถ่ายน้ำตกหงาวด้วยแต่ว่าตอนนั้นที่เรามามันเป็นช่วงประมาณเดือนแบบมีนาเมษาคือเป็นช่วงหน้าร้อนอ่ะเราก็เลยแบบไม่เห็นอันนี้อีกฟีลลิ่งนึงเลยอ่ะเพราะว่าภูเขาเนี่ยคือเขียวแล้วก็มีน้ำตกเนี่ยโผล่ลงมาตรงกลางอ่ะหุ้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยบินไปดูไปเอาภาพมาให้ได้
ตรงริมถนนตรงเนี้ยสิ่งที่เรามองเห็นน้ำตกเหงาก็คือจะเป็นเส้นๆเป็นแบบเป็นเส้นๆเลยอ่ะเป็นเส้นสีขาวเป็นเหมือนใครเอาแบบผู้กันมาสะบัดวาดลงไปอ่ะแต่ว่าคือตั้งแต่โดนเนี่ยเริ่มบินเข้าไปอ่ะใหญ่มากอ่ะเป็นแผงภูเขาแบบที่เต็มไปด้วยป่าไม้แบบเขียวชอุ่มมากคือสวยอ่ะแล้วก็แบบขนาดยืนตรงนี้ยังรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากอ่ะโอ้ยเดินไปไม่ถึงวัดเราขึ้นทางบนไงจะเดินปีนเขาไปต้นไม้ไปเรื่อยๆอันตรายไหมทางทางมันข้าวาไม่ใช่อันตรายหรอกแล้วคือขึ้นไปทางหน้าขึ้นไปทางเข้าไปเลยไม่คือแบบคือมันเป็นผ้าหรือวะเดินทางป้าเดินมาตีมันขันมาตีกับเดือบเออแล้วข้างบนมันเป็นผ้าไงอะค่ะข้างบนอะเองนะเพราะว่าสีชุดเป็นแอ่งอยู่ข้างบนไงคือมันเป็นแอ่งใหญ่เลยใช่ไหมเป็นแอ่งใหญ่หน้าแรงก็ไม่แห้งมีปลาและปลาเก็ดเยอะจริงเหรอแล้วแอ่งเท่านี้ไหมแอ่งนี้เกิดนะเขาปกติเขาไม่มีใครขึ้นไปมันไม่ได้มีทางเดินขึ้นไปมันไม่มีทางเดินไม่มีใครขึ้นแต่หรอกส่วนมากในอุทยานเขาจะเดินขึ้นไปดูเดินสำรวจแล้วแผนที่เราวางไว้ก็คือเมื่อวานน่ะตอนนี้มีการคุยกับพี่ทีมงานเขาก็คุยกันแบบก็มาที่ระนองแล้วเนี่ยก็หาอะไรทำกันใช่ไหมเราก็เลยหาข้อมูลว่าเราอ่ะอยากจะข้ามไปฝั่งพม่าแล้วทีนี้มันจะมีอยู่จุดหนึ่งก็คือที่ท่าเรือสะพานปลาที่ระนองเนี่ยที่เราสามารถนั่งเรือหางยาวอ่ะข้ามไปฝั่งพม่าได้โอ้ยไปกับเอ้านี่เมื่อวานหนูโทรถามในหัวท่าเรือเขาบอกว่า300ด้วยซ้ำ550อ่ะมีการลด50บาทแล้วเอาตาลดบ้างตาเอาบัตรประชาชนบัตรตอนที่เรามาถึงเนี่ยฝนมันก็ยังตกอยู่เราก็เลยกลัวว่าแบบเฮ้ยเขาจะไม่ไปหรือเปล่าฝั่งพม่าเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณลุงที่เขาขับเรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าโหมเป็นเรื่องปกติมากฝนตกแค่นี้ทำอะไรไม่ได้ยิ้มเลยจ้าก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นก็ไปทำเรื่องทำหนังสือข้ามแดนตรงนี้พาผมเที่ยวด้วยไหมเนี่ยพาเที่ยวด้วยปะวะมันมีไฟรู้มันไม่อยู่ฝั่งไทยไม่ได้คือห้ามคืนใช่ไหมคิดลุงเขาพาไปเที่ยวไม่ได้เพราะว่าฝั่งนู้นเขามีพวกไกด์อยู่เขาจะไปแค่ไปรับไปส่งอย่างเดียวThank you.
ไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าเราก็เลยเดินทางไปที่ร้านอาหารเคียงเลที่ระนองก็คืออยู่ที่ปากน้ำระนองนี่เองบรรยากาศดีมากตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหาดอะไรหรอค่ะโอ้ยงั้นแสดงว่าอาหารทะเลที่นี่ก็สดมากเลยเพราะว่าผ้าเหลืองตรงนี้ก็เอามาขึ้นที่นี่เลยว้าวถึงแม้ว่าเมื่อเช้านะตอนที่เรามาถึงที่จังหวัดระนองแล้วเนี่ยเราได้นั่งเรือข้ามฟากไปยังประเทศพม่าที่เกาะสองก็ซึมค่ะซึมไปเรื่อยๆไหลๆตามสภาพอากาศไปตองก็เลยรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่มันสร้างความสดชื่นให้เรากระปี้กระเป๋านั่นคือการหาของกินอร่อยอร่อยที่ร้านอาหารเคียงเลแห่งนี้จะบอกเลยว่าอาหารนี่คือแบบโอ้โหจัดกันมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการสุดๆถ้าหากว่ามาตอนที่ฝนไม่ตกนะก็คือมองเห็นวิวทะเลได้แบบรอบๆตรงบริเวณนี้เลยนะเพราะว่าเขาตั้งอยู่ที่อำเภอปากน้ำข้างๆนี้เนี่ยก็จะมีเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่คือเป็นเรือประมงหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอาของมาส่งตรงนี้อาหารทะเลสดๆก็เลยส่งตรงเข้าครัวมาให้เรากินแบบนี้จะบอกว่าทำเลที่ตั้งร้านก็ว่าสุดยอดแล้วนะแต่ดูเมนูอาหารนี่ดิไม่คิดว่าเขาจะจัดมาให้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้โอ้โหไม่รอแล้วขนาดข้าวยังน่ารักขนาดนี้นะกินแล้วนะกินแล้วนะไม่รอแล้วโอ้ยความประทับใจที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนของระนองแต่ว่าก็ได้กินอาหารอร่อยอร่อยอาหารทะเลสดสดที่ระนองแล้วก็เป็นการจบวันที่6ของจริรัตน์ถนัดเที่ยวโรดทริปที่จังหวัดระนองอุทยานในประเทศไทยอ่ะคือมีเยอะมากเลยนะมีทุกจังหวัดจังหวัดหนึ่งนี่ก็ไม่ได้มีแค่อุทยานเดียวด้วยซ้ำอ่ะคือจะไปเที่ยวตรงไหนก็ได้อ่ะในอุทยานอ่ะเมืองไทยเอาจริงเที่ยวง่ายนะจะไปจุดไหนโซนไหนยังไงก็ได้เอาจริงๆอ่ะเที่ยวมา3ปีแล้วอ่ะยังเที่ยวไม่ครบเที่ยวไม่หมดทุกที่เลยอ่ะเท่นะเมืองไทยเนี่ยหาเวลาเที่ยวเมืองไทยสักปี2ปีเนี่ยไม่หมดหรอกเชื่อสิ
จนถึงภูเก็ตเนี่ยได้ทำเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแต่ยังไม่คอมพลีทที่สุดนะนี่อุตส่าห์จะแต่แบบว่าตัวแห้งๆไปเดินแหลมโฮมเทพซึ่งอยู่ตรงนู้นไม่ไกลเลยจากตรงนี้เราก็โดนแกล้งซะแล้วโอ้โหแต่เรียกได้ว่าภารกิจที่เราตั้งใจไว้7วันว่าจะมาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนี่ก็คือเสร็จสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากเลยแต่จะให้สมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือเราต้องนู่นไปถึงที่แหลมพรมเทพก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังพอมีเวลาเพราะว่าเรามาถึงที่นี่เนี่ยเวลาประมาณ5โมงครึ่งก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินไปพรมเทพพระอาทิตย์ใกล้จะตกละอันนี้นะคือภารกิจสุดท้ายของเรามันคือภารกิจเดียวของเราเลยนี่แหละถึงแล้วเร็วนี่ก็คือสิ่งที่เราทำสำเร็จวันที่7ของรถทิพย์จรีรัตน์ถนัดเที่ยวจากอุบลจนมาถึงภูเก็ตในระยะเวลา7วันทำสำเร็จแล้วแล้ววันนี้โชคดีมากเพราะว่าเราอะยังมาทันพระอาทิตย์ตกคือตอนแรกอะถ้าไม่โดนแกล้งให้เปียกซะก่อนนะก็คงจะมาในสภาพที่สวยงามมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปหาจุดที่จะชมวิวพระอาทิตย์ตกกันดีกว่าแหลมพรมเทพเนี่ยน้องก็เคยมาแล้วนะแต่ว่าในการมาแต่ละครั้งอะค่ะอย่างที่บอกที่เคยย้ำไปเสมอๆเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะเดินทางมาในที่เดิมสถานที่เดิมในระยะเวลาใกล้เคียงกับอันเดิมอะไรเงี้ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะคะนั่นก็คือความรู้สึกของเรารวมไปถึงบรรยากาศที่อยู่รอบข้างตัวเราด้วยเหมือนกันมันจะพิเศษมันจะแตกต่างไปจากเดิมทุกครั้งของการโรดทริปจากอุบลมาจนถึงภูเก็ตเราเดินทางกันมาจากอุบลนะก็ใช้ระยะทางเนี่ยราวๆ 3,000 กว่ากิโลเมตรเลยนะที่เดินทางมาถึงที่นี่ซึ่งเอาจริงๆระยะทางจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงหรอกแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นโรดทริปอยากจะแวะที่ไหนก็แวะอยากจะพักที่ไหนก็พักก็เลยสร้างความพิเศษให้กับทริปในครั้งนี้รถทริปครั้งแรกของใบตองต้องย้อนกลับไปตอนมัธยมต้นที่รวมกลุ่มเพื่อนสาว4คนเดินทางด้วยรถไฟฟรีจากจังหวัดชุมพรขึ้นรถลงเรือสู่ปลายทางที่จังหวัดเชียงรายแม้ในครั้งนั้นจะมีข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็สามารถผ่านปัญหามาได้ด้วยวัยที่ยังคึกขนองนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักรถทริปและการเดินทางจนถึงทุกวันนี้จบบันทึกการเดินทางอุบลราชธานีถึงภูเก็ตแบบต่อเนื่อง7วัน18จังหวัด 2,000 กว่ากิโลเมตรและอีก3ประเทศสัปดาห์หน้ามาร่วมสร้างบันทึกการเดินทางอีกครั้งห้ามพลาดนะครับทำไมเราต้องเดินตามทางเหมือนกับใครทำไมเราต้องเป็นแบบเขาวาดเอาไว้ทางที่โลกนี้กว้างใหญ่มีหลายทางให้เราค้นหาไม่ต้องเดินทาง